สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรมAutoCAD 2020วันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของการสร้างตารางรายการนะครับหรือว่าสารบัญแบบรายการวัสดุนั่นเองเป็นแผ่นแรกๆนะครับของการเตรียมเอกสารนะครับที่เราจะใช้ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนะครับบ้านสร้างอาคารหรือว่าอื่นๆนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับในตารางรายการที่เห็นเนี่ยนะฮะเป็นรูปแบบนะครับที่ผมเอามานะฮะโดยรูปแบบนี้นะครับเป็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับเพื่อนๆน้องๆถ้ามีแบบที่ต้องการเขียนก็เอามาทดลองสร้างตามได้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำสั่งที่จะแนะนำให้ใช้นะครับคือคำสั่ง table นะครับถ้าเรามาที่หัวข้อ annotate ตรงนี้นะครับ table อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปรับแต่งนะครับตัวหนังสือแล้วก็สไตล์อื่นกันด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะเลือกใช้สไตล์นะครับ my table นะครับอันนี้ผมสร้างสไตล์นี้ขึ้นมาถ้าเรากดไปที่ table นะครับมันจะมีสไตล์ต่างๆเราสามารถสร้างเองได้นะครับตั้งชื่อเองได้นะครับโดยการสร้างขึ้นมาใหม่หรือจะใช้แบบที่อยู่ในแบบฝึกหัดถ้าใครมีชุดวิดีโอการเรียนการสอนของแต่ละเวอร์ชันก็จะมีอยู่ในบทที่3นะครับผมโอเคมาดูกันก่อนนะครับผมจะทำการปรับแต่งสไตล์ต่างๆนะครับณตรงนี้จะเห็นนะอันนี้คือรูปแบบของการปรับแต่งแต่ถ้าเราต้องการจะสร้างนะครับถ้าเราต้องการจะสร้างนะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่ตรงปุ่มด้านล่างตรงนี้ก็จะมีสไตล์นะครับเราสามารถกดหัวข้อ new นะครับปุ่ม new แล้วก็ตั้งเป็นชื่อต่างๆเข้าไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะใช้สไตล์ที่ผมมีอยู่ในการปรับแต่งนะครับผมโอเคผมไปที่ table ตรงนี้นะครับกดไปที่ table นะครับผมจะทำการปรับแต่งนะครับตอนนี้ผมเลือกใช้ my table แล้วก็ไปที่ปุ่มนี้นะครับปรับแต่งน้องๆคุณเพื่อนปรับแต่งตามได้นะครับผมจากนั้นไปที่ modify เราจะดูจุดแรกก่อนนะครับหัวข้อชื่อ title นะครับ title นะครับผมเลือกใช้รูปแบบการแสดงผลของตัวหนังสือเป็นไทยสถาบัน PSK นะครับไทยสถาบัน PSK ความโตอยู่ที่6นะครับสีผมใช้ green นะครับผมจากนั้นไปที่หัวข้อถัดมา header นะครับผมก็ใช้ไทยสถาบัน PSK เหมือนกันนะครับความโตผม standby ไว้ที่ 4.5อันเนี้ยไม่เกี่ยวนะครับเพื่อนๆน้องๆที่สแตนบายไว้เนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นของตารางรายการแบบแต่เวลาเราจะสร้างจริงเนี่ยเราจะใช้สเกลแบบที่มีการกำหนดไว้ในแบบนั้นๆนะครับอันนี้ตั้งค่าตามนี้ก่อนนะครับถัดไปเป็นช่อง data นะครับช่อง data ก็ตามนี้4ตามนี้นะครับผมจากนั้นกดปุ่มโอเคไปนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคไปกดปุ่ม close ออกไปนะครับทีนี้ใส่นะครับคอลัมน์เท่ากับ24นะครับคอลัมน์วิดท์เท่ากับ30นะครับ data row 35นะครับ row height เท่ากับ1กดโอเคไปนะครับเราจะได้ตารางรายการประมาณนี้ขึ้นมาผมจะเอามาวางไว้ใกล้ๆกับตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกข้างนอก1ครั้งทีนี้มาดูกันก่อนนะครับความยาวของตารางรายการประกอบแบบเนี่ยที่เราจะสร้างให้เหมือนหรือว่าใกล้เคียงกับเขานี่มีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูที่ลิเนียนะครับจับดูก่อนนะครับนะครับ 33.66 นะครับ 33.66 หน่วยที่สร้างนี่ผมสร้างหน่วยเป็นเมตรนะครับผมสร้างหน่วยเป็นเมตรนะฮะดีดีออกไปไดเมนชั่นที่ผมจับก็หน่วยเป็นเมตรเช่นกันนะครับผมทีนี้น้องๆจะต้องตรวจสอบในส่วนของสไตล์นะครับหรือว่ารูปแบบที่อยู่ในไฟล์ไฟนั้นก่อนโดยพิมพ์ UN นะฮะเปลี่ยนได้เป็น1ครั้งนะครับณปัจจุบันผมจะเปลี่ยนเป็นเมตรนะครับกดโอเคไปนะครับผมทีนี้เรามาดูกันนะครับไปที่คำสั่ง scale นะครับพิมพ์นะครับ sc กดปุ่ม enter นะครับ1ครั้งนะจะได้ scale ขึ้นมาคลิกที่ตารางรายการนะครับคลิกขวาคลิกไปที่มุมบนนะครับหาหัวข้อ reference ถ้าไม่มีพิมพ์ i enter นะครับคลิกไปที่ reference แล้วคลิกที่จุดเดิมนะครับเลื่อนมองไปที่จุดนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งป้อนค่า 33.66 ก็คือความยาวที่เราได้ในตอนแรกนะครับก็จะได้ตารางรายการออกมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้โอเคทีนี้มาดูด้านบนก่อนช่องด้านบนตรงนี้เป็นช่องไตเติ้ลนะครับผมเราเข้าไปดูได้ดับเบิลคลิกเข้าไปก่อนนะครับเมื่อเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับโปรแกรมจะสแตนด์บายในส่วนของโหมดของการเขียนเทคขึ้นมานะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นจุด4นะครับถ้าของใครไม่มีก็ป้อนค่าใส่เข้าไปนะครับแล้วเลือกใช้จุด4นะครับแล้วก็พิมพ์ตามนะครับสารบัญ
คลิกข้างนอก1ครั้งนะครับเราจะเห็นนะครับรูปแบบสามารถกลับเข้าไปแก้ไขได้นะครับถ้ามีจุดไหนที่เราพิมพ์ผิดแต่เป็นคลิกเข้าไปใหม่นะครับผมโอเคนะครับแบบนี้ขึ้นมาทีนี้ถัดมานะครับเรามาดูนะครับของการสร้างนะครับผมจะแบ่งจุดนี้เป็น3ช่องนะครับจุดนี้เป็น3ช่องถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีการกำหนดนะฮะเป็นกี่คอลัมน์นะครับมันก็จะเริ่มจากถ้าเราเลื่อนมองมานะครับจากตารางรายการที่เห็นจะเป็น A B C นะครับ A B C D E F นะครับจนถึง F อันนี้ผมจะตั้งเป็นช่องแรกนะครับเป็นช่องสำหรับรายการแบบสถาปัตย์ A นะครับผมตัวนี้นะฮะเราคลิกไปที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างให้เป็นแถวเดียวกันได้โดยคลิกซ้ายค้างนะครับเลื่อนมองไปที่นะครับจุดที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นว่าเราไปถึง G นะครับมาถึง G ตรงนี้นะฮะโปรแกรมจะทำการคุมชิ้นงานมาถึง G นะครับจากนั้นคลิกขวาณตรงนั้นเลยนะครับไปที่ในส่วนของเมิร์กแล้วก็กด R มันจะรวมเป็นแถวเดียวกันแบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับอันนี้ผมลากจาก A มาถึง F ใช่ไหมครับทีนี้ดูนะครับผมลากจาก A นะครับมาถึง G ถ้ามันเกินไปนะครับให้เราคลิกตรงนี้ใหม่คลิกขวากด Unmerge นะครับโปรแกรมจะกลับคืนมาสู่โหมดเดิมให้นะครับคลิกใหม่นะครับมาถึง F คลิกขวา Merge แล้วก็ R นะครับจะได้แบบนี้ขึ้นมาถัดจากนั้นนะครับเส้นถัดมานะครับจาก G นะครับมาจนถึง P นะครับลากมาจนถึง P นะครับคลิกขวานะครับไปที่เมิร์กแล้วกด R นะครับส่วนสุดท้ายนะครับจากจุดนี้นะครับสุดท้ายเลยคลิกขวาเมิร์กแล้วก็ R นะครับเราจะได้3ส่วนมาแบบนี้นะครับทั้ง3ส่วนนะครับเราสามารถพิมพ์ได้เลยอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับรายการแบบสถาปัตย์ A นะครับน้องๆเพื่อนๆคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแต่มันคลิกเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้เราจะตั้งค่าเป็นจุด2นะครับผมเลือกใช้ที่จุด2นะครับจุด2นี่นะฮะสังเกตดูนะครับถ้าจุด2ไม่มีนะฮะถ้าจุด2ไม่มีไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถตั้งค่าใหม่ได้หรือกด Escape ไปก่อนนะครับคลิกข้างนอก1ครั้งเราไปคลิกที่นะครับช่องไหนก็ได้สมมุติว่าเรามีรายการประกอบแบบเราดับเบิลคลิกเข้าไปดูตรงนี้นะครับโปรแกรมมันจะสแตนบายจุด2จากนั้นเมื่อกด Escape ออกไปนะครับเราลองมาดูใหม่นะครับแต่มาคลิกไปที่ช่องนี้มันจะมีจุด2โผล่เข้ามาให้เห็นอันนี้คือประวัติการใช้งานนะครับประวัติการใช้งานหรือเราสามารถพิมพ์เข้าไปใหม่เช่นจุด2นี้นะฮะนะครับจุด2นี้นะครับEnter ไปนะครับตัวจุด2ก็จะเข้ามาให้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับนะผมจะพิมพ์ตามนี้นะครับนี่นะฮะรายการนะครับรายการแบบสถาปัตย์นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับนะครับคลิกนอก1ครั้งทีนี้เรามาดูกันนะครับในการเซตอัพนะครับลักษณะของแบบที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาจะตั้งค่าไว้ที่เซ็นเตอร์นะครับเพื่อนๆน้องๆดูงี้นะโดยปกติสมมุติว่าเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงด้านบนตรงนี้มันจะสามารถปรับแต่งนะครับชิดซ้ายชิดขวาเดี๋ยวจะได้ดูทีละสเต็ปไปแต่ว่าเวลาเราทำการปรับแต่งนะครับนะฮะอยากให้คำนึงถึงเซ็นเตอร์โดยปกติแล้วเวลาเราตั้งค่าจากตรงนี้จะเห็นนะฮะรูปแบบนี้มันจะสแตนบายไว้เป็น middle center บางครั้ง middle center เนี่ยถ้ามีรูปแบบอีกบางรูปแบบนะฮะอย่างเช่นดูสารบัญแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมันถูกตั้งไว้ที่ middle center ใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเราดูนะครับมันเหมือนกับจะค่อนนะฮะขึ้นไปทางด้านบนนิดนึงนะฮะทีนี้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปนะครับผมจะปรับเป็นนะครับbottom นะครับนี่นะฮะ bottom center นะครับมันจะล่นลงมาข้างล่างนิดนึงดูนะครับถ้าเป็น middle center ใช่ไหมครับนี่นะฮะแล้วถ้าปรับเป็น bottom นี่นะครับ
อันนี้เป็น middle center ใช่ไหมครับเป็น bottom นี่นะฮะอาจจะเห็นไม่ชัดนะถ้าเป็น middle center นะครับนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมจะแนะนำให้ใช้เป็นในส่วนของ bottom นะครับก็คือให้มันชิดลงมาข้างล่างนะฮะมันชิดลงมาข้างล่างอันนี้จะเป็น top center อันนี้ top ใช่ไหมครับนี่ผมตั้งไว้ที่ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเลือกดูได้นะครับตามที่ต้องการนั่นเองนะครับผมโอเคต่อนะครับทีนี้ถัดไปนะครับอันนี้เพื่อนๆน้องๆก็ลองเขียนตามดูนะครับทีนี้ผมจะแนะนำแบบนี้ถ้าสมมติว่านะครับใครมีรายการประกอบแบบลักษณะขึ้นมาเราสามารถคลิกไปที่ช่องนะครับรายการประกอบแบบที่สร้างแบบเทเบิลนะฮะแล้วคลิกขวากด copy นะครับแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกขวาเพจนะฮะนะครับตัวหนังสือจะเข้ามาทันทีนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับถัดมานะครับในแถวตรงนี้นะครับกับแถวนี้อันนี้เราจะเชื่อมนะครับช่องถัดมาเนี่ยตั้งแต่ B C D จนถึง F นะครับเชื่อมจากตรงนี้มานะครับมาดูนะครับคลิกจากตรงนี้นะครับลากมาถึงนี้นะครับคลิกขวาเมิร์กอนะครับอันนี้คือรูปแบบนะครับการสร้างแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับหลักการอื่นๆก็เหมือนกันทีนี้มาดูในส่วนของนี้นะครับตั้งแต่แถวนี่นะครับตั้งแต่ช่องนี้นะฮะนะครับตั้งแต่ Q จนถึง X เนี่ยแล้วก็3จนถึง7นะครับเรามาดูกันนะครับตั้งแต่ Q นะครับจนถึง X นะครับลากมาแบบนี้นะครับ3จนถึง7นะครับนี่ครับลากมาแบบนี้คลิกขวาเมิร์กออกก็จะรวมแบบนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับโอเคอย่างที่บอกนะถ้าต้องการกลับย้อนกลับไปก็คลิกที่ช่องว่างคลิกขวาแล้วก็อันเมิร์กนะฮะก็จะคืนค่าให้ในส่วนของรายการประกอบแบบถ้าสร้างแบบตารางรายการเนี่ยมันจะสามารถนะครับเพิ่มนะครับหรือว่าลบในส่วนของจุดอื่นๆได้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของตัวนี้กันบ้างนะครับเลขที่นะครับแต่เมื่อกี้ก็ไปที่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ตรงนี้ผมจะเลือกใช้จะแนะนำให้ใช้จุด2นะครับผมลองใส่เข้าไปดูก่อนนะครับนะครับคลิกรอบหนึ่งครั้งนะครับเมื่อได้ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่ก๊อปชิ้นงานลงมาได้นะก๊อปตัวหนังสือลงมาได้นะครับก๊อปแบบนี้นะครับคลิกขวานะครับ copy นะครับมาที่ตัวนี้คลิกขวาเพจนะครับจากนั้นก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ A นะครับ A ขีด01นะครับติ๊กออกไปเป็นแบบนี้นะครับโปรแกรมจะทำการจัดนะครับในลักษณะของรายการประกอบแบบตัวนี้นะครับถ้าเป็นแบบเทเบิลนะครับสมมติว่าเราลองคลิกเข้าไปนะฮะเราตั้งค่านะครับตั้งค่าเป็นสั่งชิดนะครับเห็นไหมฮะชิดซ้ายชิดขวาอะไรเงี้ยนะฮะโปรแกรมมันสามารถที่จะเซตออกมาให้ได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะลองดูกันก่อนนะครับทีนี้มาดูอีกจุดนึงที่หลายคนจะงงนะครับในเรื่องของการสร้างตารางแบบนี้ก็คือการสร้างพวกสามเหลี่ยมนะครับการสร้างพวกสามเหลี่ยมการสร้างพวกสามเหลี่ยมพวกนี้นะครับแนะนำให้เราสร้างเทคขึ้นมาใหม่มันจะมีเทคบางตัวนะครับที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่อย่างเช่นเทคพวกนี้นะครับนี่นะฮะเทคพวกนี้นะครับทีนี้เราดูกันนิดนึงในส่วนของเทคบางเทคเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเขาจะระบุว่าเขาใช้สไตล์ไทยสระบันนะครับทีนี้การสร้างสไตล์เทคพวกนี้สมมติว่านะครับเราดึงเอาตัวเทคมาเขียนนะครับอย่าสับสนนะฮะในส่วนของเทคที่อยู่ภายใต้ตารางรายการกับเทคที่เขียนขึ้นมาต่างหากนะครับเขียนขึ้นมาต่างหากนะฮะทีนี้มาดูกันก่อนนะครับอย่างตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปที่ตัวงานคลิกไปที่ตัวเทคนะครับแล้วก็เปิด QP ขึ้นมานะ QP จะรายงานนะครับว่าสไตล์ที่มีการใช้งานแบบไหนความโตสังเกตดูนะครับจุด2เหมือนกันนะอันนี้จุด2เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้มาดูกันนะครับสมมติผมไปที่รอผมเลือกใช้ text ผมใช้ single line text นะครับคลิกไปยังจุดที่ต้องการเขียนนะครับผมกด enter ไป1ครั้งนะครับ
โปรแกรมจะขึ้นมาทันทีในกรณีที่โปรแกรมขึ้นมาทันทีแสดงว่ามีการตั้งค่าบล็อกtake ไว้นะครับ take ที่มีการตั้งค่าบล็อกไว้ดูอย่างนี้นะฮะณปัจจุบันผมใช้ไทยสถาบัน PHK ซึ่งรูปแบบการใช้งานตัวนี้นะครับเป็นแบบ annotative นะครับใครที่งงเรื่องของฟอนต์แบบ annotative กลับเข้าไปดูใหม่นะครับในส่วนของตัวหนังสือที่เป็นแบบปรับอัตโนมัตินี่นะฮะและมีการตั้งค่าไว้เลยนะครับ .002 เห็นไหมฮะ .002 นะครับปิดไปนะครับไปใหม่นะครับ raw นะครับไปที่ check นะครับคลิกจุดที่ต้องการเขียนปกติถ้าไม่มีการตั้งค่าไว้เราจะกด enter 2ครั้งใช่ไหมครับแล้วโปรแกรมก็จะตั้งตัวอักษรขึ้นมาให้เราพิมพ์นะครับแล้วก็ใส่ขนาดเข้าไปนะครับโอเคผม enter ไป1ครั้งนะครับผมก็จะลองพิมพ์ดูนะครับแบบขยายทั่วไปนะครับแบบขยายทั่วไปนะครับคลิกนอกหนึ่งครั้งกด S ออกไปสังเกตดูนะครับตัวนี้นะครับเขาจะสแตนบายตัวของเขาขึ้นมาอยู่ที่จุด002แต่นั่นหมายถึงนะครับว่าเพื่อนๆน้องๆจะต้องดูอย่างนี้ก่อนนะครับด้านล่างของแถบ status bar มีการเปิด2ปุ่มนี้ไว้นะฮะนะครับสำคัญนะครับถ้าใครมาถึงจุดนี้แล้วตัวหนังสือเนี่ยมีขนาดที่ไม่ตรงกับที่ผมสร้างนะครับต้องเปิด2ปุ่มนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็น1 ต่อ 100มาจากไหน1ต่อ100อย่างที่ผมให้ดูนะครับ1ต่อ100ก็คือค่าที่เขากำหนดมาว่าdrawing ตัวเนี้ยหรือว่าแบบตัวเนี้ยนะครับมีการตั้งแบบ on scale ก็คือ1ต่อ100โดยใช้รูปแบบของ annotation scale เข้ามาควบคุมนะครับผมถึงจะได้รูปแบบตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะถ้าไม่มีการตั้งค่าแบบนี้ขึ้นมานะครับหรือไม่ได้ใช้ฟอนต์ที่เป็นรูปแบบของ annotation scale มันจะมีขนาดใหญ่นะครับหรือมีขนาดเล็กจนมองไม่เห็นนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะอันนี้เราก็จะได้ในรูปแบบของการสร้างนะครับตารางรายการตัวนี้ขึ้นมานะครับทีนี้มาดูในลักษณะของการสร้างตัวหนังสือนะครับที่เป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับน้องๆคนไหนที่ดูในส่วนของวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับสามารถที่จะเข้าไปโหลดนะครับตารางรายการตัวนี้นะครับผมเก็บไว้ในกลุ่มเรียน AutoCAD ออนไลน์ในส่วนของกลุ่ม Facebook นะครับซึ่งมีพื้นที่ให้ฝากไฟล์ไว้ได้น้องๆเพื่อนๆก็เข้าไปโหลดได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคทีนี้มาดูนะครับผมจะทดลองสร้างนะครับรูปแบบแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับ3ตัวนะครับเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับเราดูทีละตัวก่อนนะครับส่วนผมไปที่ draw ใหม่นะครับผมเลือกใช้ text นะครับคลิกจุดต้องการเขียนกด enter ไปผมป้อนค่า1ใช่ไหมครับผมกด enter มาผมป้อนค่า2 enter 3นะครับ enter 4นะครับคลิกนอก1ครั้งกด S ออกไปตัวแรกนะครับเป็นลักษณะของการสร้างสี่เหลี่ยมผมไปที่หน้าโฮมก่อนนะครับผมจะตั้งสไตล์ text ขึ้นมาเป็นตัวใช้งานเพื่อให้กรอบมันออกมาเป็นสีเขียวผมไปที่ extrude tool นะครับผมเลือก encode in object ใช่ไหมครับแล้วก็คุมไปที่ชิ้นงานนะครับสองตัวนี้นะครับคลิกขวาโปรแกรมจะรายงานค่า distance ออกมาก็คือจุด35กด enter ไปเพื่อยอมรับค่านั้นนะครับผมเลือกใช้รูปแบบของสี่เหลี่ยมนะครับผมกด constant นะครับกด width โปรแกรมจะสร้างสี่เหลี่ยมมาแบบนี้รอบนะครับตัวชิ้นงานของเราทันทีหรือว่าตัวหนังสือของเราทันทีแบบนี้นะครับ สเต็ปที่2นะครับผมจะสร้างเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะครับไปที่ draw นะครับผมเลือกใช้เมนู draw นะครับหรือใครที่อยู่ที่หน้า home เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะเลือกใช้รูปแบบของ polygon ได้แต่ตอนเนี้ยผมแนะนำให้เปิดในส่วนของเมนูบาร์ขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็เลือกใช้โพลีกอนจากตรงนี้นะครับผมป้อนค่า3ผมกด enter ไปนะครับผมคลิกจุดที่ผมต้องการจะสร้างก่อนผมกะประมาณกึ่งกลางของตัวเลข3นะครับผมเลือกใช้แบบ C นะครับผมดึงเมาส์ออกมาแบบนี้นะฮะปกติถ้าเรากด F8 นะครับชิ้นงานมันจะขึ้นมาลักษณะนี้นะฮะถ้าสมมติว่าผมใส่นะครับค่านะครับจุดนะครับ15 enter ไปโปรแกรมมันจะสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับนี่นะครับเพื่อนๆน้องๆก็เอาไปใส่ได้นะครับคือถ้าเราป้อนค่าใหญ่เกินไปสามเหลี่ยมมันก็ใหญ่ถ้าต้องป้อนค่าไม่มากแล้วสามเหลี่ยมมันก็จะมีขนาดเล็กลงมานะครับผมทีนี้มาดูลักษณะของวงรีบ้างนะครับวงรีผมแนะนำให้ใช้ไปที่เมนู draw นะครับไปที่ ellipse นะครับเลือกใช้ center นะครับประมาณสักกึ่งกลางนะครับเลื่อนมองออกมาค่าแรกผมป้อนจุด3นะครับค่าแรกผมป้อนจุด3กด enter ไปนะครับมันจะได้วงรีขึ้นมาลักษณะนี้ค่าที่2ประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะ
1.15 enter ไปจะได้วงรีแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยในรายการประกอบแบบมันก็จะถูกกำหนดขึ้นมาว่าแต่ละสัญลักษณ์เนี่ยนะครับใช้แทนรูปแบบของงานอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานฝ้าเพดานนะครับผนังก่อนะครับผมพื้นอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือเทคนิคที่แนะนำให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆได้ลองใช้ดูนะครับผมประมาณนั้นอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะได้ในส่วนของรายการประกอบแบบเนี้ยเอาไปเทียบนะครับในการสร้างก็สามารถขอได้นะครับที่กลุ่มเรียน AutoCAD ออนไลน์นะครับหรือใครที่สั่งซื้อในส่วนของชุดวิดีโอการเรียนการสอนในส่วนของ AutoCAD เวอร์ชัน2019นะครับขึ้นไปเนี่ยมันจะมีรายละเอียดพวกนี้อยู่นะครับก็อยู่ในชุดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับใครสนใจจะสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอน AutoCADในแต่ละเวอร์ชันก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ใครสนใจจะลงเรียนในส่วนของข้อเรียนส่วนตัวนะครับผมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เช่นกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในส่วนของวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ